รุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศภายใต้หัวข้อสังคมที่เป็นมิตรกับครอบครัวการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสถาบันครอบครัวและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศระหว่างวันที่21ถึง23ธันวาคม2559ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพมหานครการประชุมแบ่งเป็น2ระดับคือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน76คนจาก17ประเทศโดยมีผู้แทนเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมสังเกตการสำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเมื่อวันที่21ธันวาคม2559ได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์รายประเทศและร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญากรุงเทพในวันที่22ธันวาคม2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องความท้าทายในการก้าวไปสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศโดยนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นมีการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายรายประเทศและรับรองปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถาบันครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศสาระของปฏิญญากรุงเทพได้ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ภายในปีคริสตศักราช2030ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้โดยได้ระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะกำหนดนโยบายและการบูรณาการมุมมองเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าไปในนโยบายการพัฒนาครอบครัวที่ครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างครอบครัวเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสังคมและมุ่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่มีความซับซ้อนดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทุกภาคส่วนและทุกระดับด้วยการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและมาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีรวมถึงการยกย่องและให้คุณค่างานการดูแลภายในครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนอีกทั้งสนับสนุนการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันในครอบครัวนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้ชายให้มีบทบาทมากขึ้นในการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กด้วยผ่านการให้การศึกษาและการใช้สื่อต่างๆตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายและภาคีต่างๆระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนักวิชาการและสื่อมวลชนในการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัวโดยมีมุมมองมิติความเสมอภาคระหว่างเพศรวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันตัวอย่างที่ดีและทรัพยากรในทุกระดับดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างนโยบายและโครงการจากข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางตามกรอบปฏิญญากรุงเทพไปดำเนินงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ว่าประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง From this forum is based from the family development and the family friendly environment, so it is directly related to our work.Our daily activities. So it is very beneficial for me to attend this forum. สวัสดีครับ ได้รางวัล ได้รางวัล rất là tốt mà tổ chức rất là chu đáo. Mọi thứ rất là làm cho người tập đây rất là thoải mái.
engagement was open with my colleagues. We were able to talk with one another in a group and also one to one. So the richness of our sharing was probably the thing that I appreciated the most. What is the future? As I said in our country statement yesterday, there are some things that we're learning and we've made some good gains in recent years, but we still do have a wee way to go. So for instance, I talked about how women and girls are doing well in education in New Zealand, but things change when they leave school. So we're not seeing women and girls go into areas of study such as science, technology, engineering and mathematics. So we're doing well in some areas. And then when we look at where we need to do better, we can see that there are certain industries where we can encourage women and girls to enter. Sawadee ka.